ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมมาติดตามตองหวดแนวทางตัวเลขของเลขนิรนามครับหรือว่าเลขบรรพบุรุษครับผมซึ่งผมลงคลิปนะครับกับทางทีมงานเป็นเลขนิรนามไปบางช่องก็ลงเป็นเลขตลาดแตกครับผมสำหรับงวดเมื่อกี้นี่ครับปูให้บนเม็ดเดียว394ครับผมกับถูก94เต็มๆครับส่วนล่างให้25ครับ91ครับผมล่างบ่เข้าครับแต่เข้าบนครับผมปูแจ้งไว้ก่อนที่ผมจะลงคลิปตอนที่เขามาหาปูบอกว่าจะมีข่าวดีถ้าเลขงวดนี้เขาจะมีข่าวดีครับผมก็คือปูจะเปิดโตครับเป็นกรณีพิเศษครับให้เขามาติดตามแนวทางได้แล้วก็บอกบุญญาติโยมครับผมเนื่องจากว่าเล่าเหตุการณ์สู่ฟังก่อนครับสำหรับเลขบ้านโพนะครับเป็นกระแสอยู่ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงหลังสงกรานต์ครับผมเขาติดต่อกัน8 9งวดครับต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีความวุ่นวายเกิดขึ้นครับผมเดี๋ยวเลขกระลุดไป3งวดนะครับ3งวดนี่แหละที่เลขลุดไปครับผมมานี่ก้อนหน้านี้ครับปูเพิ่นบ่อนุญาตให้เข้ามาถ่ายทําภายในครับผมซึ่งก็มีหลายๆอย่างนะครับที่ปูเพิ่นบ่สะดวกครับผมแต่ว่าเนื่องด้วยภายในวัดครับปูกําลังเฮ็ดกําลังสร้างครับก็ค่อยเก็บเล็กเก็บน้อยครับแล้วก็เฮ็ดสร้างเรื่อยๆนี่ครับศาลาครับแต่ตอนนี้ครับผมก็เฮ็ดมาโดนแล้วครับแต่ว่าก็ญาติโยมบ้านใกล้ที่เพิ่นได้โชคได้ใช้เพิ่นก็ซอยกันเฮ็ดมาครับมาดนี่มันก็ได้เล็กหน่อยครับบ่พอสิแล้วครับก็ใช้เวลาโดนเติบแล้วครับแต่ว่าก็ยังบ่ทันไปหนาเมื่อหลังครับปู่ก็เลยบอกว่าถ้าเลขเขางวดงวดนี้ครับปู่ก็จะเปิดให้เพื่อที่ว่าญาติโยมผู้มีใจใส่ศรัทธาครับสิได้มาซอยกันร่วมกำลังกันครับมันจังค่อยสิเสร็จครับผมนะครับนี่กะศาลาที่ปูกำลังเฮ็ดครับมีความตั้งใจว่าจะมุ่งศาลานี้ให้เสร็จก่อนอันดับแรกครับแต่ว่าตอนนี้ได้ตั้งเทิงครับหมดไปประมาณ 300,000 ครับเหลือข้างล่างที่ยังบ่ทันได้เฮ็ดอยู่ตอนนี้เพราะว่าด้วยงบประมาณครับเนาะเพราะว่าญาติโยมที่อยู่ระแวกใกล้เคียงนะครับผู้คนมีโชคไม่ใช่กะซอยกันมากผู้นี้เพื่อหน่อยนะครับมันกะบ่พ่อที่จะแล้วเสร็จครับผมก็เลยต้องอาศัยญาติโยมทางไก่น้ำครับผมเดี๋ยวแอดจิตายให้เบิ่งก่อนครับผมนี่คือจุดแรกที่จะเฮ็ดให้เสร็จครับตอนนี้ก็ได้ประมาณน่าจะประมาณ 40% ครับถ้าอยากย้อนแสงจังหน่อยนะครับน้องเหลี่ยมตาประมาณ 40% นะครับฝนตกหรือฝนมันสาดครับหลังคามันหัวครับศาลาเปียกครับอยู่บ่ได้ก็ถือว่าเดือดร้อนอยู่ครับผมเดือดร้อนอยู่คือกันนะครับแล้วก็นี่เป็นจุดหนึ่งครับที่จริงตรงนี้จะเป็นศาลาใหญ่ครับที่แอดเคยบอกไว้ตั้งแต่แอดลงเรื่องเล่าของปูตั้งแต่เริ่มต้นครับที่ว่าตรงนี้เฮ็ดไว้ก้อนหนานี่ก้อนที่ปูจะไม่อยู่แต่มันบ่แล้วเสร็จจักเทื่อครับนี่แหละสาเหตุที่ปูจำเป็นที่จะต้องเปิดครับเปิดให้ครับญาติโยมทางไก่แล้วก็ให้ทาง YouTube ครับมีโอกาสเข้ามาถ่ายทำบอกบุญนะครับเนาะเอาบานนี้กะเดี๋ยวมาทางนี้ครับผมครับอันนี้ก็เป็นกุฏิครับกุฏินะครับแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นศาลานี่ครับแล้วกะศาลานี่ครับที่ว่าต้องบูรณะยังเร่งด่วนครับผมอ้าวบาทนี้ผมจะพาไปเบิ่งนะครับตัวเลขของปูงวดที่แล้วครับมีอยู่แค่3หางบนปูให้มาแค่หางเดียวครับ394ครับผมซึ่งก็ถูก94เต็มๆครับผม
นะครับส่วนล่างนะครับไห่มา2หากับ91ครับล่างบ่เข้าครับผมครับผมนี่ก็เป็นตัวเลขงวดที่ผ่านมาครับญาติโยมทางไกลเพิ่นก็ได้โชคได้ใช้กันหลายอยู่ครับสามเก้าสี่นะครับบนปูให้หางเดียวครับผมแล้วก็สองห้ากับเก้าหนึ่งนี่ให้เป็นในส่วนล่างครับผมเก้าหนึ่งเป็นตัวเลขขันครับแต่ว่าสองห้านี่กับสามเก้าสี่เป็นเลขสูตรครับสำหรับสูตรของปูครับปูเคยเฮ็ดมาตั้งแต่แล้วบัดนี้หลังๆมานะครับปูก็สิมีแต่เลขขันให้นะครับช่วงสามงวดที่ผ่านมาเลขขันบ่เข้าครับปูก็เลยกลับมาเบิ่งสูตรที่เคยเฮ็ดมาก่อนหน้านั้นที่ทิ้งไปโดนครับผมปรากฏว่าเลขสูตรครับเข้าทุกงวดที่ว่าเลขขันหลุดครับเข้ามาต่อเนื่องครับผมปูก็เลยเอามาเขียนให้กับญาติโยมครับผม394กับ25ครับผมแล้วก็เลขขัน91ครับซึ่งก็ถูก94เนาะครับบนมันออก594ครับผมอ่ะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งงวดใหม่กันครับผมบัดนี้ไปเบิ่งงวดใหม่ว่าเลขสูตรคำนวณนี่ครับสามารถเฮ็ดได้ทันทีครับผมอ่ะเดี๋ยวเฮาไปฟังจากปากปูครับผมสำหรับงวดใหม่เนาะวันที่16สิงหาคม2565สิมีแนวทางอย่างไรให้ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันครับผมปูนมัสการครับสาธุสาธุโอ้ยเลขปูแม่บนเม็ดเดียว394เข้าบนเต็มๆเลยปูแต่ว่าบาทนี้ก็ผมเอาไปลงกับคนเบิ่งหลายเติบอยู่ปูของช่องผมกับประมาณ 20,000 พุ่นล่ะที่รับชมกับอีกช่องต่างๆที่ลงนํากันนะครับก็คิดว่าถ้าสิมีทาง FC เพิ่นได้โชคได้ใช้นําอยู่ดอกนะครับบ่เข้า3ตัวตรงกับตัดเล่นเนาะครับผม2ตัวแม่นโอ้เข้า2ตัวนี่ก็บ่แห้งแล้วปู394เนาะออก94อ้าวสาธุมัธนาดีใจนําญาติโยมที่ได้เฮ็ดได้สร้างนํากันเนาะครับผมแต่ว่าเลขปูตัว394นี่เป็นเลขสูตรเนาะปูเนาะเป็นเลขสูตรที่เคยเฮ็ดถึกมาแต่เริ่มแรกพุ่นล่ะที่มาอยู่นี่ครับที่มาอยู่นี่แต่หลังออกพรรษาแล้วบ่ออกพรรษาแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมาที่ผ่านมาครับผมก็ได้มาเฮ็ดเลขสูตรปล่อยเพื่อสิได้สร้างวัดที่มันส้มที่บ่มีพระญาติโยมเพิ่นนิมนต์มาว่าอยากให้ปู่มาซอยสร้างซอยเฮ็ดซอยสร้างแม่นโอ้แต่ว่าศาลาเฮาก็บ่ทันได้พอ 50% ตัวนี้ปู่คือห่างคักแท้ก็ขาดพระไป6ปีแล้ว 6-7 ปีนี่แหละครับแต่ว่ามีผู้มาบูรณะซ่อมแซมจักเทียมก็เลยมาเห็นแล้วกับมาตาโตก็อาศัยสายบุญญาติโยมทั้งนาครับก็มาได้มาให้โชคให้ลาภก็ถูกหลายงวดอยู่แต่ว่าก็สร้างได้บ่ทันถึงเครื่องซ้ำมันก็ผู้ละเล็กละน้อยเนาะครับผมก็บ่ทันได้เพิ่นว่าสําเร็จผลก็ตกกับหัวได้หาแนวร่องไว้อยู่เดือนนี้ตามสภาพที่เห็นนั่นล่ะครับก็ยังบอกบุญมาญาติโยมนั่นล่ะที่ว่าสิบอกตรงๆไปเลยมันก็บ่เป็นอย่างดีกับเฮาเป็นพระเนาะครับผมก็เอิ้นว่าให้โศกอยู่แต่ว่าก็ได้มาเฮ็ดมาสร้างรวมกันครับก็บ่เอิ้นว่าบ่อยากโด่งดังคือเพิ่นหรอกครับก็ให้โชคเพราะได้ญาติโยมมีอยู่มีกินบ่มีอยู่มีกินมีได้มาร่วมบุญร่วมทานร่วมสร้างอันนี้คือเฮ็ดอีหลีมาซะตัวได้หลายปานนี้ก็เอิ้นว่าบุญอยู่แต่ว่ามันก็บ่ท่านได้เพียงพอครับแต่โอ้เหลืออีกหลายอยู่นี่ปู่เพราะว่าได้ตะลังคาทั้งทึ่งว่านี่เบิ่งแล้วที่แรกเฮามาก็ว่าสิบ่ออกบ่นั่นดอกครับก็เอิ้นว่าครูบาอาจารย์เพิ่นก็บอกไว้อยู่ก็ห้ามอยู่แต่ว่าเบิ่งแล้วมันบ่เป็นแต่แล้วคันเฮาบ่อันนี้เนาะปูเนาะถ้าเฮาบ่เปิดบ่นั่นเนาะก็บ่ให้โศกให้ญาติโยมได้มีแล้วก็จักสิเอามาตะใส่มาสั่งครับก็เลยเอ้าลองเบิ่งเพราะว่าแต่ก่อนก็ผมลงแนวทางปูเป็นชื่อว่าเลขนิรนามเนาะแต่ก่อนหน้านี้เนาะเพราะว่าปู่บ่อนุญาตให้เอามาเกี่ยวข้องคือตอนลงที่แรกปู่บ้านผู้แล้วมัน
มันบ่ดีหลายทางก็พาเนาะเว้าไปก็เหี่ยวครับผมแม่นๆๆอยู่หลวงปู่อันนี้เข้าใจนะครับญาติโยมเมืองเข้าใจครับบัดนี้ก็เลยให้ลงเป็นหวยนิรนามมากกะถึงสมาธิก็บ่เที่ยงปานใดเพราะว่ามีคนเข้ามาก่อกวนหลายช่วงนั้นนะช่วงนั้นก็เลยออกไป3งวดอยู่3งวดหรือ4งวดก็บ่ครับเพิ่งสิมาคนเงียบแล้วบัดนี้ก็บ่มีผู้มาก่อกวนแล้วก็เริ่มมาเก่งเลขบาดน้ำมนต์ก็ครับเขาแน่บ่เขาแน่แต่ว่าเลขเก่งมันเข้ามาแล้วครับปกติปู่ฮู้ว่าถ้ามันได้ถ้าปกติถ้าได้เข้าเราจังซี่สิเข้าต่อเนื่องมันบ่ฮู้โดยปกติก็ย่างขี้ไล่ก็8 9งวดคือเก่านั่นน่ะจังสิออกครับตามที่เป็นมาจากมาหลายหม่องหลายบ่อนครับผมแล้วมานี่อันนี้เป็นเลขคำนวณงวดงวดหน้าก็มีหนึ่งปู่ก็เฮ็ดไว้เรียบร้อยเฮ็ดเลยได้บ่ครับเฮ็ดเลยได้อยู่เนาะเฮ็ดต่องวดได้เลยเพราะว่ามันเป็นเลขเก่งบ่มันเลขขวัญเอ้าแม่นบ่นี่ปู่อันนี้บ่แม่นเลขที่เก่งไว้อันปู่เฮ็ดไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับผมสิได้ฝากตอนนี้สิสูตรเฮาเอาตัวที่มันออกแล้วมาตั้งเฮาก็ได้ทันทีที่มันออกแล้วนี่ล่ะครับบ่ต้องรอขวัญบ่ต้องรอฝันเนาะบ่คือเลขขันเนาะเลขขันก็ต้องรอโอกาสรอนี่วิธีเจริญพระพุทธมนต์มันบ่ปู่แม่นบัดนี้ก็เอื้อนว่ามันบ่เป็นตันแล้วก็เลยว่าเอ้าก็ให้ญาติโยมเบิ่งในทางที่ดีเอาครับผู้หลวงคนก็สิว่าพระหยังคือบอกเลขก็มันก็คันบ่บอกก็บ่ได้สร้างอีหลีนะให้ถือเอาเจตนาเนาะปู่เนาะถือเอาเจตนาของเฮาแม่นเจตนาของปู่เจตนาที่สิเฮ็ดสิสร้างเนาะปู่แห่งเป็นอุปกรณ์บ้างแห่งดีหลายอิฐหินปูนทรายนี่แห่งดีครับซอยกันนิดๆหน่อยๆจังซี่ปู่แม่นใช่แล้วก็สิเป็นปัจจัยแน่พอได้ซื้อเหล็กซื้อหยังหรือว่ามีเหล็กมีอุปกรณ์มาแห่งดีเลยครับเพราะว่ามาตั้งใจสั่งอย่างเดียวครับบ่ได้หวังหยังครับเอาอุปกรณ์มาแห่งดีก็ขอบอกบุญญาติโยมคือครับมีบุญข้างหน้านี่เป็นลูกหลานสิเฮ็ดโตดเงินมาสมทบวันที่8กันยาก็บอกบุญญาติโยมนําที่ว่ามีผ้าป่านบ่ปู่สิเอิ้นผ้าป่านก็บ่ได้ดอกมันนั่นกันสาเอิ้นเป็นต้นเงินรวมสร้างต้นเงินรวมสร้างหรือสิเอิ้นผ้าป่านมันก็อันเดียวกันแล้วปู่เฮาเอิ้นบุญกฐินได้บ่บ่มันท่านได้ออกพรรษาต้องออกพรรษาตามหลักในพรรษาเพิ่นก็บ่ให้ท่านให้จัดงานใหญ่ผ้าป่านดอกแต่ว่าลูกหลานเห็นมันหัวมันหยังแล้วก็สิเฮ็ดเป็นต้นเงินใหญ่นั่นล่ะซอยกันหลายทางมารวมวันที่8กันยายนกันยานะปู่8กันยายนอยู่ที่วัดปู่ที่มีงานทอดต้นเงินรวมสร้างซะทอดเงินป้าทอดทอดต้นเงินเนาะต้นเงินรวมสร้างหลายฮะ28กันยาวันที่28กันยากันยายน2565อยู่วัดทุ่งวัดทุ่งเฮานี่แหละครับวัดทุ่งบ้านโพนะปู่เนาะแม่นเดือนนี้สิงหากันยาอ๋อปลายเดือนหน้าเพิ่นตอนนี้ปู่แม่นไปเดือนกว่าเกือบ2เดือนแล้วครับผมเอาอีกโดนอยู่เอาได้เฮาได้รุ่นอีกหลายงวดอยู่ครับเอาก็มีทุนอยู่ดอกโยมบอกคุณไว้เอามารวมอันนี้ก็อันนี้ก็เดี๋ยวให้ทาง FC เพิ่นพิจารณาแล้วเนาะปู่เนาะเออเอาว่างจังซี่ดอกคือสิบ่เป็นหยังดอกที่เห็นอยู่ดอกตัวเลขก็ได้อันนี้ครับก็เป็นวันที่16สิงหาคม2565ครับผมตัวเลขของปู่บ้านโพเฮาครับบนปูให้มา2หางเนาะครับเนาะเป็นเลขสูตรคำนวณนะครับ095กับ382ครับส่วนล่าง74ครับผมเอาก็ให้เอาไปพิจารณาเบิ่งครับผมชอบก็จัดคัดกับพานเนาะปูให้มาเป็นแนวทางครับผมก็บ่ได้การันตีว่ามันสิต้องออก 100% ครับบ่มีผู้ใดสิสามารถการันตีได้ครับผมก็สิผ่านมาก็ครับก็เสียซื้อได้แน่อยู่เนาะครับแม่นแต่ว่าประวัติครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนฮอดช่วงหลังสงกรานต์ช่วงพฤษภาคมครับ9งวดติดครับผมแม่บุญไหว้อยู่ช่วงนึงก็เลยหลุดมา3งวด3หรือ4ครับปู่3 4งวด3 4งวดประมาณนี้เนาะครับโอ้มันบุญอีหลีช่วงนั้นครับบุญไหว้อีหลีแม่แต่คนมีโชคก็โดนมาให้กระเดื่องให้อยู่บ่อยากมาดังบ่อยากมารวยเด้อมาสร้างเด้อคนมีโชคก็ถือผู้ให้อยู่เด้อครับมันลงไปหั่นก็ได้มาสร้างว่าซั่นบ่อยากมาดังดังหมดแล้วบ่เอาได้ว่าซั่นเอ้าอันนี้เข้าใจเนาะได้มา
ซอยกันสร้างซอยกันมาซอยมาซอยกันเฮ็ดซอยกันสร้างครับตัวแม่นครับเอาก็ให้ญาติโยมได้มีโชคงวดต่อไปมาต่องวดให้ครับผมก็สิได้มาเบิ่งศาลาที่สภาพมันซ้มๆที่เพิ่นทายไปนี่ล่ะครับผมอยู่วัดธงบรรพทที่ขาดพระไป6 7ปีแล้วล่ะคันเฮาบ่บูรณะก็มันก็สิเสียดายที่เพิ่นเฮ็ดสร้างมาเนาะครับแม่นอยู่ปู่แม่นอยู่เพิ่นเฮ็ดไว้หลายตื้อแล้วดิเฮ็ดไว้หลายแล้วก็สมควรสิบูรณะขึ้นมาเพื่อลูกเพื่อหลานให้ฝ่ายภาคนาก็บ่เป็นของไผสักคนครับครับจังได๋ก็ให้ FC เพิ่นมีโชคมีชัยเนาะปู่เนาะเออๆซ้ํานี่เนาะครับผมขอบคุณปู่หลายครับสาธุปู่เออเอาครับอันนี้เป็นพื้นศาลาเด้อครับผมด้านทางบนครับเห็นบ่ศาลาหลังคาสอดจงโป่งอยู่ครับฝนตีเข้ามาครับทั้งหัวทั้งฝนสาดครับคือภายในศาลานี่แทบสิอยู่บ่ได้ครับถ้าฝนตกแห้งเนาะถ้าฝนตกพ่อค่อยๆก็สิพ่ออยู่ได้อันนี้ก็พื้นครับเฮ็ดมาแล้วจักเทื่อโดนต่อโดนล่ะครับก็กําลังเฮ็ดครับผมก็งบหน่อยค่อยๆไปครับผมพระกับโยมก็เฮ็ดซอยกันเด้ครับอยู่นี่ออกกําลังกายไปในโตครับปูก็เฮ็ดน้ําอยู่บ่จักปูก็ได้เฮ็ดน้ํากันบ่ปูจ้างสร้างผมมีเงินจ้างสร้างที่อ้าวนี่ครับจังได๋ก็งวดวันที่16นี่ครับผมจังได๋ก็ขอให้ FC สุภูสุคนครับให้ได้โชคได้มาน้ํากันครับผมนะครับมีกำลังครับมีแรงสนับสนุนมาซอยกันครับเอาคลิปนี้แอดฝากไว้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวช่วงกลางโค้งก็สิมาถามไทยปูอีกอยู่หรอกครับผมเพราะว่าน่าจะมีพวกเลขขันพิธีเจริญพระพุทธมนต์ยังสิครับก็อาจสิมีอยู่